็นไงบ้างช่วงโควิดที่ผ่านมาที่บ้านมีทำกิจการหรือทำอะไรขายพิเศษไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมของพี่มีแฟนช่วงนี้ก็เก็บผลไม้ขายเข้าสวนเก็บผลไม้ขายเดียวเราคนต่างจังหวัดไงก็จะมีสวนผลไม้ช่วงนี้ทำอะไรได้ก็ทำแล้วถามว่าได้ดูที่กูพูดในความรู้สึกว่าไงได้ดูไหมต้องบอกว่าถ้าใครได้ดูคลิปนะซึ่งเป็นคลิปที่AP ไม่ได้ดูอ่ะถ้าใครได้ดูนะก็จะรู้ว่าผมพูดไว้แล้วว่าหนอนหนังเนี่ยมันเป็นอาณาจักรเป็นครอบครัวเราก็รู้สึกว่าใครมีอะไรก็ส่งมาตอนแรกอ่ะก็นึกว่าเฮ้ยสักอัน2อันแต่พระเจ้าดูดิก่อนกินต้องล้างมือครับแอะก่อนกินต้องล้างมือกันก่อนมันเป็นแอลกอฮอล์อันนี้เป็นแอลกอฮอล์ไฮเจลแฮนด์สเปรย์เป็นแอลกอฮอล์พกพาอันนี้เป็นแบบน้ำนะแบบน้ำอันนี้เป็นแบบเจลแบบเจลถนัดน้ำปกติเจลจะไม่ใช่กับมือเนี่ยอ๋ออย่างอื่นลองผมมาดิเซ็ตผมเซ็ตผมเอออุ้ยกลิ่นหอมด้วยก็กลิ่นแอลกอฮอล์นะมีกลิ่นนะมีกลิ่นเขากลิ่นละมุนกว่ากลิ่นเขานุ่มเออใช่มันจะเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ละมุนหน่อยลองดูแล้วกันถ้าใครสนใจก็ลองดูนะไฮเจลไฮเจนิกแอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์ครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของแฟนๆหนอนหนังข้าวโพดหนอนหนังเรานี่เองครับผมอ่ะหลังจากล้างมือเรียบร้อยแล้วสะอาดทีเดียวไม่อยากจะพูดเลยว่าเคลียร์ก่อนเอานี่ก่อนดีกว่าไส้กรอกปกติพี่ชอบกินไส้กรอกไหมชอบมากเรากินไส้กรอกใช่ไหมเอาไส้กรอกก่อนอันนี้เป็นไส้กรอก N&N Homemade Sausage ครับเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของการทำเนี่ยคือการตั้งใจที่จะทำไส้กรอกแบบไร้สารไว้กินไว้ปรุงไว้ทานกินในครอบครัวครับทำมาทำกินจนพัฒนามาเป็นกิจการโฮมเมดแล้วก็ผลิตไส้กรอกเฮลตี้ที่ไร้สารปรุงแต่งไม่มีไนเตรตไนตรายแป้งกลูเตนหรือสีผสมอาหารหรือสารกันบูดหรือวัตถุดิบที่ทำให้แพ้คือใช้วัตถุดิบธรรมชาติครับแล้วปรุงรสชาติเฉพาะตัวก็ลองดูได้ใครที่สนใจแอดไลน์ไปที่ @nn sausage ได้เลยแบบว่าถ้าใครอยู่ใกล้อย่างพวกท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านใบเมี่ยง KU Beef กระยาทิพย์กรีนเนอรี่มาร์เก็ตแอสยามปาร์คตลาดปันอยู่ปันกินนาคนิวาส30อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูได้ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับเบิกซ้อนเบิกซ้อนเบิกซ่อมหน่อยเบิกซ้อนเบิกซ้อนเบิกช่อมหน่อยมาเป็นข้าวมาเป็นข้าวเลยหนอนหนังพร้อมทุกอย่างบอกเลยถ้าเป็นเรื่องกินที่ขอให้บอกไอ้เหี้ยพร้อมไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับอ่ะมันมีอยู่4รสครับปัญหาตอนนี้ก็คืออุ่นพร้อมกันจําไม่ได้ว่ารสอะไรอ่านตามนี้แล้วกันเอาเป็นว่ามันจะมีรสพริกสดพริกไทยดำเวียนนาผักขมแล้วก็อีกอันนึงเป็นรสเวียนนาธรรมดาอ่ะเดี๋ยวปัดได้ชิมดีกว่าเสียงกรุบกรุบกรุบไงดูเก่งกังหน่อยคลิปแรกเลยหรอชาวหนอนหนังเข้าใจอยู่แล้วอันนี้รสพริกสดรู้ได้เลยเหรอรู้เลยเพราะว่ามันเนี่ยพริกปะอ๋อรู้ว่าพอหั่นแล้วมันสดอันนี้อันแรกก่อนนะพริกไทยพริกไทยพริกไทยอะไรพริกไทยพริกไทยหนักมากโอเคคือปกติไส้กรอกพริกไทยดำอ่ะมันจะไม่ได้กลิ่นพริกไทยดำมากขนาดนี้อันนี้เป็นกลิ่นพริกไทยดำชัดเจนนะโอเคชอบชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปพริกสดพริกสดแน่นอนเพราะว่าพริกเอื้อกัดไปก็ทั้งเม็ดตัวพริกไทยอ่ะก็กลิ่นพริกไทยแม่งโดดเด่นเลยพอมากลิ่นพริกสดปั๊บก็กลิ่นพริกสดเลยกลิ่นชัดเจนนะแต่ไม่เผ็ดมากนิดนึงมีกินไส้กรอกเซเว่นประจำเลยไส้กรอกเซเว่นเนี่ยกินเข้าไปจะรู้สึกเลยว่ารสชาติมันจะแบบเข้มแต่เนี้ยรสชาติมันแบบดูธรรมชาติอ่ะสำหรับพี่ใจอย่างนี้เว้ยมันคนละเกรดกันใช่ไหมเออมันคนละเกรดกันนึกภาพว่าอันนั้นมันเป็นเหมือนอาหารที่ผลิตในรูปแบบของอุตสาหกรรมอ่ะอันนี้เป็นโฮมเมดทำสดเพราะนั้นความเป็นโฮมเมดอ่ะมันจะมีความแบบเขาใส่ใจกว่าถึงเครื่องถึงเครื่องกว่าอันนี้เป็นเวียนนาผักขมแน่นอนเขียวอีอย่างนี้ครับเนี่ยให้ดูกันลองดูตากล้องอยากกินบ้างเป็นไงอันนี้นะอันนี้ชอบตั้งกันอันนี้ชอบมากเลยอันนี้ให้ตากล้องให้ตากล้องบ้างเป็นไงอันนี้ชอบมากพี่จะเฉยเฉยเพราะพี่เป็นคนชอบกินเครื่องเข้มข้น
พี่จะรู้สึกว่าตัวพริกไทยดำกับตัวพริกอ่ะมันเข้มข้นกว่าเออมันเข้มข้นเพราะพริกแพงกว่าพริกไงพอมันเป็นผักโขมปั๊บมันก็คือผักโขมมันจะเวียนผักโขมแต่พี่ชอบกัดออกไปแล้วมันมันอ่ะเออมันจะมันแบบมันกว่า2อันแรกมันนุ่มมันกว่าดีอ่ะมันดีอันนี้เป็นเวียนนาธรรมดานี่เป็นอย่างไรอ่ะปกติพี่เป็นคนชอบกินสเต็กมากแล้วในสเต็กอ่ะมันจะมีไส้กรอกอร่อยๆแต่ส่วนตัวนะถ้าเปรียบเทียบแค่ของเวียนนานะพี่ชอบตัวผักโขมมากกว่าพี่ชอบตัวผักโขมมากกว่าเห็นไหมแต่ตัวเนี้ยเทพเลยเทพอยู่แล้วเออไอ้สองอันเนี้ยหอมเลยหอมเลยรบกวนหันอันนี้มาให้อันนี้ดีมากอยากกินอีกก่อนจะไปอันต่อไปเดี๋ยวขอเบิ้ลหน่อยไงไม่ไหวจริงอร่อยใครสนใจนี่เลยสั่งได้ N&N ซอสเศษหรือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาเข้าไปได้เลยมันมีของหวานด้วยแต่เอาเราไปของคาให้หมดก่อนของคาหมดกันก่อนอันนี้เป็นหมูแดดเดียวขอเบิกเอกสารครับหมูแดดตายดงทางหมูแดดตายดงเนี่ยส่งข้อความเขียนในกระดาษอย่างงดงามถึงทีมงานหนอนหนังทุกท่านนะครับผมเราหวังว่าจะมีความสุขในการทานหมูแดดเดียวของพวกเราครับผมพวกเราจะรับเอาคำติชมเพื่อมาปรับปรุงสินค้าของพวกเราให้ดีขึ้นครับขอให้พี่ท็อปน้องพีและทีมงานหนอนหนังครับผลิตผลงานอย่างราบรื่นเพื่อให้พวกผมได้รับมุมมองของหนังต่อไปขอบคุณมากครับจากหมูแดดตายดงมีเป็นชายด้วยนะเขาเขียนว่าเป็นชายเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเซิร์ชใน Facebook น่าจะเจอหมูแดดหมูแดดตายดงเซิร์ชใน Facebook เซิร์ชน่าจะเจอชิมลิฟมาจุดพีคของหมูแดดเดียวเนี่ยจะต้องเลือกชิ้นที่ติดมันหน่อยชิ้นที่ติดมันหน่อยเอชิ้นที่ติดมันนิดนึงกลิ่นพริกไทยกับงาคือหอมมากคืออย่างนี้กลิ่นหลักที่นำอยู่เนี่ยคือเมล็ดผักชี มันจะมีเมล็ดผักชีงาขาวพริกไทยดำพริกไทยดำนิดเดียวเด่นที่กลิ่นของเมล็ดผักชีโดดเด่นมากใช่ซึ่งไอ้เมล็ดผักชีเนี่ยเวลาเราเอาหมักแล้วเอาทำหมูแดดเดียวอย่างเงี้ยมันจะหอมซึ่งพูดเลยว่าคุณรู้เรื่องก็ต้องขอใครด้วยเพราะว่ามันอร่อยอย่างนึงที่หมูแดดตายดงมีคือไม่แข็งถูกป่ะก็คือว่าแข็งแล้วก็อีกอย่างด้วยที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นคือเขาจะไม่เค็มมากเพราะรสชาติกำลังดีเลยเอาอีกอย่างดีกว่าครับอันนี้เป็นกานาฉายคุณฤดีเขาก็ส่งมานะครับชื่อพี่ฮิมพี่อะไรนะพี่ฮิมอ๋อพี่ฮิมสวัสดีครับพี่ท็อปผมชื่อฮิมนะครับเป็น FC หนอนหนังนะครับผมปัจจุบันนะครับผมเป็นนักบินกบฏเขาเรียกปัจจุบันเป็นนักบันแต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันรายได้ลดลง 70% โอ้คือเขาก็โควิดนะเนาะโควิดแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมครับผมอันนี้เหมือนที่ก็โดนเหมือนกันตอนนี้ถือโอกาสได้ทำสิ่งที่รักอย่างหนึ่งนั่นก็คือการทำอาหารนะครับผมนึกว่าตีกะหรี่ไม่ใช่มีโอกาสได้ทำสิ่งที่รักอันนี้จะบอกก่อนว่าเป็นกระน้าชายเห็ดหอมทำสดย่างเตาถ่านกระน้าชายเห็ดหอมอุ้ยนึกว่าจะเปิดยากอย่างข้าวซิลนี้เปิดไม่ยากเลยย่างเตาถ่านนะกระน้าชายเห็ดหอมทำสดย่างเตาถ่านจุ่มฟังดูแบบหน้าตาน่ากินมากหน้าตาดีมากหน้าตาดีใช้ของที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้วัตถุดิบเดียวกับที่กินกันเองรู้ได้ไงว่าดีที่สุดผมหาได้ดีบัฟเฉยยาขิงเนี่ยสะอาดปลอดภัยนะครับผมก็ทำสดส่งเลยเป็นพรีออเดอร์เท่านั้นคือต้องสั่งก่อนนะต้องสั่งก่อนใช่ไหมใช่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 ถ้าอยากสั่งสมมติพี่อยากสั่งทำไงราคาก็ตกอยู่ที่160 บาทต่อกระปุกต่อกระปุกถ้าส่งกี่กระปุกก็ได้70 บาททั่วไทยทาง Facebook นะครับก็ติดต่อเขาได้ทางกานาชายคุณฤดีทาง LINE แอด LINE ได้ด้วย @649xeiag นะครับผมก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0863529559สุดท้ายนี้ครับขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆและทีมงานทำคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับคลิปโปรโมทนี้ออกมาเมื่อไหร่ไม่ต้องบอกนะครับผมตามดูทุกคลิปอยู่แล้วเพราะนอนหนังคุยกับผมครับเย้โอ้ยกินใจอ่ะกานาชายลองชิมลองตักชิมดูลองตักชิมดูคือพูดตรงๆนะไม่มีความรู้เรื่องกานาชายเลยคือไม่เคยกินเลยที่บ้านไปกินมาเป็นคนจีนเอาจริงป่ะคือถ้าเป็นตัวอื่นมันจะใส่ผักดองเยอะกลิ่นมันจะเค็มมันจะมีรสเห็ดหอมกลิ่นเห็ดหอมนำมาปกติผักดองมันจะเปรี้ยวนะเปรี้ยวเค็มแล้วแต่อันเนี้ยมันจะไม่เปรี้ยวปี๊ดไม่เค็มเกินไปกินกับหมูแดดตายดงด้วยเออหมูแดดตายดงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีแพ็คนะอันเนี้ยแพ็คใหญ่แพ็ค
แพ็คเล็กแดกหมดละอ้าวเรียบร้อยแพ็คเล็กแดกไปหมดแล้วไอ้แพ็คใหญ่แสดงว่าอร่อยจัดสั่งได้2อย่างที่เรากำลังกินอยู่ตรงเนี้ยก็คือหมูแดกไตรดงครับกับกานาถ่ายคุณฤดีครับผมขออีกคำนึงไม่มีขอหลายๆคำได้มั้ยเอาเลยๆตักเลยชอบอ่ะอร่อยมากมีอย่างนึงที่ส่งมาครับหมูสะเต๊ะหมูสะเต๊ะนะครับผมเป็นหมูสะเต๊ะหมูสะเต๊ะอันนี้แพ็คมายังไงก่อนนี่อ๋อนี่เหรอเขาใส่ซองแบบนี้มาครับตอนส่งเนี่ยครับพูดเลยนะจับอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะมือพองลวกเหรอร้อนเขาอุ่นร้อนมาแล้วติวอยู่ในถุงเนี่ยเหมือนพูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นพูดจริงหมูสเต๊ะพารักเขาบอกว่าสั่งได้เลยสดใหม่ทุกวันใครสนใจยังไงบ้างก็แอดไลน์ไปครับผมที่สเต๊ะปารักครับผมก็สะกดอย่างนี้ SATAYPARK หรือโทรศัพท์ก็ได้ครับผม0924979071นะครับผมอันนี้เขาส่งนะส่งนะส่งผ่านไลน์แมนวงในแก๊ปฟู้ดด้วยเนี่ยไลน์แมนวงในแก๊ปฟู้ดเจอหมดเจอหมดครับผมเจอหมดสเต๊ะปารักครับผมเรามาดูกันว่าสเต๊ะปารักเนี่ยจัดอยู่ในโหมดเพี้ยจับใจหรือโคตรประทับใจหมูสเต๊ะต้องมีอันนี้ให้แน่นมากเลยนะปกติคือหมูสเต๊ะนี่แบบอยากจะบอกพีว่าเขาให้มาเยอะกว่านี้แต่ว่าพี่กับทีมงานทั้งหมดเขาซัดกันก่อนพีมาชุดใหญ่แล้วแต่คือเขาให้เยอะอร่อยเขาให้แบบเต็มไม้อร่อยมากเต็มไม้สะใจอ่ะไม่รู้ว่าทุกอย่างมันอร่อยหรือลิ้นกูจระเข้คือปกติเป็นคน enjoy eating ไงแม่งก็อร่อยง่ายอ่ะไอ้เหี้ยจริงๆคือคนอย่างพี่แม่งไม่ควรทำอย่างเดียวเลยคือเป็นพิธีกรรายการอาหารเพราะทุกอย่างมันจะอร่อยสองไม้สองไม้แน่นมากแน่นมากเฮ้ยต้องกินกับขนมปังด้วยดิเออใช่ปกติวิธีกินอ่ะกินหมูอย่างนี้นะสองเลยเหรอเอาตายโว้ยเหมือนดึงดาบไปนี่เหมือนกันนะเอ็กซ์ไทเบอร์ขนมปังเนื้อเฮ้ยดีว่ะอันนี้ชอบก็แบบนี้นะแต่คือที่ส่งมามันพรีเมียมทั้งนั้นเหรอแป๊บนะอยู่ดีก็คิดถึงไส้กรอกมีอารมณ์เริ่มหิวแล้วล่ะดูหิวแหละดูออกดีอันนี้ดีนึกภาพว่าเราต้องรีวิวไปด้วยแล้วเอาอาหารด้วยพี่เลยตัดสินใจว่าแยกไปเลยไงเพราะแม่งเนี่ยถ้ารีวิวด้วยกูไม่ได้รีวิวอ่ะพูดเลยว่ากูไม่รู้แล้วว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยไอ้เหี้ยมันอร่อยไปหมดคือเอนจอยมากตอนเนี้ยอร่อยจริงๆขอบคุณทุกคนจริงขอบคุณทุกคนจริงครับโอเคโอเคอาหารอร่อยมากใครสนใจสั่งได้เลยครับมีของคาวแล้วก็มีของหวานอันนี้ขนมเป็นท็อปปี้เค้กครับผมแบรนด์ AS นะครับผมที่ย่อมาจากแอนเซอร์นะครับผมเป็นพรีเมียมท็อปปี้เค้กที่แป้งนุ่มนะครับผมหน้าเม็ดมะม่วงหิมะพานและคาราเมลแน่นๆเลยหวานพอดีนะครับผมถ้าชิมแล้วชอบไม่ชอบยังไงรีวิวเป็นแบบของตัวเองได้เลยนะคะก็ได้แบบสไตล์พี่ท็อปได้เลยขนมนี่เหี้ยยังขนมนี่เหี้ยยังเดี๋ยวยังไม่ได้กินทางร้านนะคะมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่บอกว่ามาจากนอนหนังรีวิวสั่งขนมกี่กล่องก็ได้ส่งไปสนีหรือเอกชนให้ฟรีค่ะปกติค่าส่งเท่าไหร่10บาทอ๋อแล้วถ้ามาจากนอนหนัง250บาทไปเลยเยี่ยมไปเลยไอ้เหี้ยอันเซอร์นะ AN ฟรีอ๋อฟรีส่งฟรีไปเลยส่งฟรีเลยทักไปได้เลยผมจริงใครอยากลองชิมขนม AS ท็อปปี้เค้กเดี๋ยวเราชิมก่อนชิมก่อนดีกว่าเดี๋ยวนิดนึงมีช่องทางการติดต่อพี่เขาด้วยนะครับผมติดต่อเขาได้ทาง @line ans homebake นะครับผมมีแอดไหมมีครับมีครับมีแอด @ans homebake homebake ก็ home h o m e b a k e bake b a k e นะครับผมแล้วก็ Facebook นะครับผม ans homebake เหมือนกันนะครับผม IG ก็เหมือนกัน ans homebake เหมือนกันส่วนโทรศัพท์เนี่ยติดต่อเขาได้เลยครับ0905622444นะครับผมเยี่ยมไปเลยครับผมขออนุญาตนะฮะรับปลาแดกนี่ถ้าดูแพ็คเกจก่อนดีกว่าเออใช่แพ็คเกจเขาอันนี้แพ็คเกจไม่ธรรมดาคือเวลาเราสั่งอ่ะเขาจะส่งมาให้แบบนี้เว้ยครับแล้วข้างในกล่องให้ดูเออลืมไปเลยแพ็คเกจดีมากพอเราแกะกล่องมาปั๊บครับมันจะเป็นห่อเงี้ยคือแยกชิ้นอย่างที่เขาบอกเพื่อรักษาความกรอบความสดแล้วเวลาเรากินเนี่ยเราก็สามารถแกะตรงนี้อืมปั๊บข้างในเนี่ยจะแยกชิ้นมาเลยข้างในมันจะมีแยกชิ้นอย่างเงี้ยเออแล้วเวลาเรากินเราก็หยิบทีละชิ้นเนี่ย
เพราะปกติขนมพวกเนี้ยบางเจ้าต้องบอกว่าบางเจ้าเขาจะทำเป็นแบบอันใหญ่หน่อยครับเพื่อเวลาขายมันจะได้เป็นเขาเรียกมีราคานิดนึงอ่ะราคาใช่แต่อันเนี้ยเขาทำมาเป็นพอกินเป็นพอกินเหมือนหนึ่งคนเหมือนกำลังกินเนี่ยพอดีอ่ะพอดีใช่ใช่ว้าวฮัลโหลน้องทัฟฟี่เค้กคือหน้าตาเขาสวยมากเลยหมายถึงเจ้าของใช่ไหมเจ้าของสวยมากไม่ใช่ไม่เคยเจอเลยในหน้าตาน้องเนี่ยน่ารักมากดูเนี่ยด้านข้างต้องมีความเป็นแบบใครๆก็พูดแบบนั้นไม่ใช่มึงไม่ใช่นี่แหละมันจะเป็นชั้นๆเห็นไหมอ๋อ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 สวยสวยหน้าตาสวยเลยครับผมลองชิมดีกว่านี่ขออนุญาตดันขึ้นมาแล้วกันเพราะไม่อยากใช้ซ่อมข้าวมันปนเค็มอันนี้พูดไปเลยชอบกินบ่อยอ๋อเป็นคอร์ท็อปปี้เค้กเหรอใช่อ๋อโอเคว่ามาพ่อป่วยบ่อยชอบเข้าโรงพยาบาลข้างๆมีร้านขายเค้กอยู่ชอบกินเล่นในรถกินอันนี้แหละท็อปปี้เค้กข้างบนเนี่ยปกติจะแข็งมากแต่อันนี้คือนุ่มแต่มีกรอบนิดๆข้าวหอมมีมะม่วงหิมพานต์ด้วยข้าวหอมหวานพอดีข้างบนเหมือนเขาจะอบให้มันแบบเหมือนเบิร์นนิดๆอ่ะอันนี้กินแล้วขนลุกนะอร่อยเหรออร่อยดิอร่อยจริงไม่ว่าจะเล่นอร่อยจริงอร่อยจริงหนาวหรือแอร์เย็นอะไรคือต้องบอกว่าเขาอบให้มันเหมือนแบบเบิร์นนิดๆน่ะใช่ข้างบนน่ะแล้วพอมันเบิร์นนิดๆน่ะไอ้พวกน้ำตาลพวกเครื่องปรุงต่างๆที่ไว้ทำขนมอ่ะกลิ่นมันจะออกข้าวเออกลิ่นมันถึงจริงอันนี้ขนลุกจริงชอบโอ้โหชอบมากๆครับยังไม่พอถ้าคุณคิดว่าแค่นี้มันพอแล้วมันยังไม่พอมีเห็นโหลใช่ไหมอะไรครับเนี่ยซึ่งของข้าวอของหวานครับต้องมีเครื่องดื่มใช่ครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งแท้เดือนปกติเดือน5ว่าน้ำผึ้งดีสุดแล้วนี่เดือนที่500อร่อย500เท่าไม่บูดแล้วเหรอแล้วน้ำผึ้งธรรมชาติส่งตรงมาจากสวนเป็นน้ำผึ้งแท้ๆอันนี้เท่าเดียวอันนี้ก็แถมมั้ยช้อนไม่อันนี้ช้อนกูเองเอามาจะได้ปากไงนี่พี่ท็อปชงให้น้องมีเรียบร้อยกลับมาอย่างสวยเมื่อกี้หันมาน้ำผึ้งดีๆเจอกับมะนาวหอมๆ มันจะมีอะไรดีไปกว่านี้ใช่เชี่ยหน่อยเชี่ยหยาบจังเก็บกันนะเก็บกันขอเบิกข้อมูลครับผมเฮ้ยน้องพีดีว่ะอ่านข้องของพี่ท็อปตกภาษาไทยอันนี้นุ่มนวลชงแบบนุ่มนวลไม่เปรี้ยวเกินไปจะได้ชูน้ำผึ้งด้วยไงชูน้ำผึ้งเป็นหลักนะครับผมน้ำผึ้งพรมไทยนะครับผมจากสวนคุณยายนะครับผมผลผลิตตามธรรมชาติในอำเภอบ้านนาสารของเราเองผึ้งพรมไทยเนี่ยเป็นผึ้งตามธรรมชาตินะครับผมที่สะสมน้ำหวานจากดอกเกสรดอกไม้นานาพันธุ์ในสวนของคุณยายที่มีแค่ปีละครั้งเนี่ยรับประกันน้ำผึ้งแท้เลยนะร้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมรสชาติหอมหวานคล้ายคาราเมลเลยไม่ได้มีตลอดนะเขาบอกมาว่าน้ำผึ้งเนี่ยไม่ได้มีตลอดเขาบอกปีละครั้งนะเก็บได้แค่ปีละครั้งเพราะมันเป็นธรรมชาติไงใช่ใช่เป็นน้ำผึ้งธรรมชาติใช่ถ้าจะสั่งก็คือต้องทักก่อนต้องบอกก่อนคุยก่อนเพราะมันเป็นปีละครั้งนะครับผมรับประกันว่าถ้าได้ดื่มแล้วจะติดใจแน่นอนเลยครับผมสูตรสำหรับคนรักสุขภาพนะครับผมผสมน้ำผึ้งบวกน้ำมะนาวจิบบรรเทาอาการไอช่วยให้ชุ่มคอได้ดีอันนี้ก็เขาก็บอกลายแทงวิธีกินไงบอกวิธีกินบอกวิธีกินมาน้ำผึ้งที่ได้สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีสามารถสั่งได้แล้วนะครับตอนนี้พร้อมส่งจากสวนคุณยายนะครับใครที่สนใจนะครับน้ำผึ้งแท้ๆนะเป็นกังวลว่าเฮ้ยน้ำผึ้งเวลาเดิมเสื้อมันจะมีปัญหานะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีความรู้พูดนี้ดีกว่าเราจะรู้ได้ว่าน้ำผึ้งแท้ไม่แท้อันเนี้ยส่วนตัวนะครับการันตีว่าน้ำผึ้งแท้เพราะว่าอันนี้เป็นลูกค้าประจำอยู่ด้วยลูกค้าประจำอยู่ด้วยส่วนคุณยายเรารับประทานประจำเราใช้อยู่ด้วยพี่เป็นคนชอบกินเครื่องดื่มแบบนี้ไงคือทำเครื่องดื่มถ้าใครเคยเห็นนอนหนังอ่ะจะมีอยู่ช่วงนึงที่พี่พยายามทำเครื่องดื่มเป็นสายทำเครื่องดื่มซึ่งเราจะอุดหนุนของส่วนคุณยายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจก็ทักไปได้นะครับผมคือช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นี่เลยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าน้ำผึ้งตัวเนี้ยมันเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันจะเก็บได้ปีละครั้งต้องทักก่อนนะต้องทักก่อนว่ามีไหมแล้วก็ซื้อไปเนี่ยซื้อไปตุนได้เลยน้ำผึ้งอ่ะมันไม่บูดไม่บูดรู้ใช่ไหมน้ำผึ้งแท้มันจะไม่บูดเก็บที่บ้านนานกี่ปีก็ตั้งไปเลยน้ำผึ้งมันไม่บูดน้ำผึ้งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติอีกหนึ่งอย่างที่มันไม่บูดนะครับลองตั้งไว้ได้เลยเหลืออย่างสุดท้ายมันไม่ใช่ของกินถ้าเราพยายามจะกินได้ไหมเดี๋ยวลองกินได้ถ้าพยายามจะกินก็กินไหมอยากจะกินได้ลองต้องบอกว่า
กล่องเนี้ยเป็นของที่ส่งมาจากคุณมาร์คจากร้านออบรูทอยออบรูทอยใครที่สนใจพวกโมเดลสายอนิเมะอนิเมะเน้นอนิเมะนะมาจากออบรูทอยจากคุณมาร์คครับคือประเด็นคือคุณมาร์คเขาเห็นแล้วไงว่าปกติถ้าข้างหลังจะมีของเล่นเยอะเขาก็เลยส่งมาบอกว่าฝากตั้งไว้โน่นนี่นั่นนะเราก็ยินดีครับยินดียังไงต้องขอบคุณคุณมาร์คอันนี้แอบไปเช็คมาเมื่อกี้ไปดูสินค้าข้างในร้านเขาดีมากนี่สายอนิเมะไงสายอนิเมะนี่ชาวฟังก็รอราคาดีด้วยอยากจะบอกว่าอันนี้นิดนึงนะครับพี่เป็นลูกค้าเขาด้วยเป็นลูกค้าเขาด้วยคือรอตัวนี้สวยมากหลายๆตัวข้างหลังเนี่ยมาจากที่นี่มีหลายอย่างนะมีนารูโตะวันพีชนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวพี่เอ้ยครับโอ้ยขอโทษชาวออกพี่กำลังเผื่อจะอุดหนุนพี่เขาโอ้ยอย่าทำเสียงงั้นหมดไว้โทษโอเคครับผมระวังตรงนี้ก่อนเดี๋ยวล่วงเรามาดูแกนไม่เป็นไรใครเอ่ยอุ้ยดุ้ยตั้งวันนี้เราเกินเลยสามช่องไปมันงานปึ๊บเฮ้ยผงมือทานอสเฮ้ยสวยว่ะอันนี้ชอบคือดีเทลเขาเนี่ยยังไม่หมดนะยังไม่หมดหรอพี่เห็นแล้วพี่จะตกใจทำไมครับฮุยเช็ดเค้ดาบดาบที่มีออโต้หมุนเลยนี่ก็สามารถบินได้แบบเวียงไม่ไผ่เวียงนี่แล้วมันหมุนบินได้นะบินได้เหมือนที่เขาอังใช่แปะหัวแม่เลยแปะหัวทำงี้ไม่ต้องหมุนเฮ้ยทำงี้ก็ได้อังแล้วหมุนเพิ่งเห็นของจริงอะตอนแรกเห็นในแบบในเว็บพีอย่างเดียวนะเฮ้ยสวยนะละเอียดมากๆถ้าเห็นคือถุงมือเนี่ยคือแบบละเอียดยันถุงมือเลยพูดเลยว่าพี่เคยเป็นแฟนฮอตทอยแต่เอาจริงๆพอหันมาเก็บพวกฟีลลิ่งของงานปั้นอะแบบเนี้ยเป็นสเตจูแบบเนี้ยพี่รู้สึกว่างานฟิกเกอร์ที่มีข้อต่ออะมันดูแบบไม่ค่อยถูกใจพี่แล้วอะไรเงี้ยแต่พี่ยังเก็บอยู่นะยังเก็บอยู่ใช่ไหมเก็บอยู่ปกติแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่จะอินกับงานศิลปะอะแล้วพี่มีความรู้สึกว่างานฟิกเกอร์สำหรับพี่นะที่สำหรับพี่คนเดียวนะพี่รู้สึกว่ามันคือของเล่นแต่พอมันเป็นงานปั้นปั๊บพี่รู้สึกว่ามันคืองานศิลปะคืองานศิลปะใช่มันมีการสครับเตอร์มันมีการแกะเราจะเห็นดีเทลแกะเราจะเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้ที่เห็นละเอียดมากอย่างหน้ากระตูนี่ก็จะละเอียดใช่นี่หน้าพี่กระตูละเอียดมากนะได้ข่าวว่ามันมีแบบตัวอื่นด้วยไงแบบว่าตัวอื่นแบบว่ามีอเมริกามีตัวอื่นอีกนะมีตัวอื่นอีกตัวนี่ถ้ามายืนเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้ป๊ะกล้าวแล้วนี่มันนี่โอ้ยสวยงามสวยงามเหลือเกินมันต้องมีเป็นเซ็ตๆมันต้องครบแล้วอย่างหว่าเนี้ยต้องครบแล้วกินหมูแดดเดียวแม่งเลยต้องครบแล้วคือส่วนตัวไอ้พี่ก็เก็บงานปั้นพี่ท็อปก็ไปชอบไปช่วยอันบ็อกซ์ตลอดถ้ามีสนใจก็ All Blues คอยอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรครับก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆที่ส่งสินค้ามาไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้จริงตอนแรกอ่ะพูดกับน้องเทไปว่าพี่อยากจะช่วยเหลือนะอยากจะช่วยเหลือทุกคนว่าเฮ้ยใครมีอะไรทำช่วงโควิดอ่ะเกิดธุรกิจใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยกันก็แค่แบบกินไปด้วยรีวิวหนังด้วยกินไปด้วยแต่ทำไปปั๊มเยอะแล้วพี่รู้สึกว่าถ้าเยอะแบบเนี้ยทำไปคลิปแกะแม่งไปเลยใครที่เป็นขาจรก็ช่างแม่งทำคลิปเหมือนคุยกับแฟนคลับเราไปเลยแกะแล้วก็คุยแล้วก็รีวิวกันให้เห็นตรงเนี้ยทุกอย่างที่ส่งมาอร่อยจริงๆใครสนใจอะไรก็ติดต่อตามเพจตามเขาเรียกอะไรอะตามผลิตภัณฑ์ตามที่อยู่ที่เขาให้มาได้เลยนะครับที่ขึ้นในรายการเนี้ยลองดูแล้วกันใครชอบอะไรสดเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยเดือดในส่วนของผลิตภัณฑ์หนอนหนังนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ให้การพรีออเดอร์กันเข้ามานะครับอย่างล้นหลามเกินกว่าที่คาดไว้เกินกว่าที่คาดไว้พอสมควรและได้ทำการปิดพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับผมส่วนใครที่พลาดแล้วก็ยังไม่ได้พรีออเดอร์ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมีอีกแต่อาจจะเป็นรายอื่นเป็นรายอื่นเป็นรายอื่นให้มาติดตามได้ทางเพจหนอนหนังครับอ่ะยังไงถ้าใครจะติดตามหนอนหนังก็ไปที่ไหนก็เพจ Facebook นะครับผมหนอนหนังนะครับผมแล้วก็บน YouTube หนอนหนังเหมือนกันนะครับผมถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์คลิปแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะต้องกดกระดิ่งอย่างงี้ใช่มั้ยกระดิ่งคือกดก็ได้ไม่กดก็ได้แล้วแต่คือถ้ามันมีคลิปใหม่มันก็เตือนไงมันเหมือน notification ของ Facebook อ่ะอย่างนั้นน่ะมันจะเตือนมันมีคลิปใหม่นะถ้าไม่กดก็คือไม่รู้ไง
ไม่รู้ก็มีคลิปใหม่บางทีก็มาเอามาจากไหนว่า3คลิปงงไปหมดเลยมันดูรวดเดียวแล้วกันนั่นแหละผมก็ดึงแจ้งเตือนไปด้วยครับจะได้รู้มีคลิปใหม่ๆเข้ามาจะได้ทันครับผมแล้วผมยังไงซะเนี่ยฝากเหมือนฝากทุกครั้งเลยนะครับครับอาหารทุกจานเนี่ยไม่ว่ามันจะดีใจเฮียได้ใช่ไหมไม่ก็บอกว่าหนังทุกเรื่องอะครับไม่ว่ามันจะดีจะเฮี้ยเนี่ยมันจะมีคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์พ่วงอยู่เพราะฉะนั้นหนังคือศิลปะที่สร้างความบันเทิงชนิดหนึ่งครับคุณจะรู้ได้ไงว่ามันสนุกไม่สนุกไปดูด้วยตาตัวเองเว้ยแล้วจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นมันสนุกหรือเปล่าและสำหรับวันนี้ของทุกอย่างคือไม่คุยกับกูทุกอย่างเลยมันถูกปากมันถูกปากมากใครมีอะไรที่ต้องการอยากให้นอนหนังช่วยโปรโมทหรืออยากช่วยรีวิวส่งมาได้นะครับติดต่อทางเพจนอนหนังได้เลยอย่างที่พี่บอกไปสำหรับวันนี้ก็ใช้ถ่านหนุ่มปังได้ด้วยน้ำพึ่งแท้ทำที่อะไรกินก็ได้จริงนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับต้องมาแล้วนะเนี่ยที่เหลือต้องมาแล้วนะกลับบ้านได้รอต้องมาแล้วนะ